แล้วสาคัญกว่าน,นั้นคือเมื่อวานพูดถึงควันหลงวันนี้หน่อยว่าเมื่อวานนี้เรื่องราวของโซเชียลก็มีการอัปเดตความเป็นเด็กเด็กหญิงเด็กชายเยอะแยะมากมายเลยเริ่มต้นด้วยคู่ไหนดีคะคนในก่อนเริ่มต้นคนนี้เลยดีกว่านะครับเด็กผู้ชายผมหยิกแก้มป,ป่องผิวขาวคนนี้นะครับหล่อแต่เล็กเลยนั่นคือหนุ่มนายนพัฒนพี่ตุ๊กกี้น่ารักน่าชังไหมล่ะคนนี้หน้าตาเหมือนแม่เนาะหน้าตาเหมือนแม่หมู่มากหล่อแตเล็ยหล่อแต่เล็กเลยต่อมาเป็นเด็กหญิงติดกิฟต์ค่ะ ยืนติดกิฟเรียบร้อยคิ้วโกงเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นใบเฟิร์นพิมชนกค่ะโอ้วหวานใจน้องนายน,นั่นเองค่ะหวานใจได้ยังคำนี้ก็ไปเยาวราชกันมาแล้วก็น่าจะหวานใจแล้วครับไม่เยววาวราชเลยต่างประเทศเลย <c oughs> <c oughs> สวย <c oughs> แต่เล็กนะครับ <c oughs> <ช>น้องใบเฟิร์นนะครับต่อไปค่ะ ส่วนคนนี้นะครับเป็นกลุ่มเลยมีท่านหนึ่งใส่ชุดหรือสีหนึ่งในนั้นมีนางเอกคนดังรวมอยู่ด้วยครับก็คือพี่แอนทองประสมน่ารักมากนะครับย้อนความทรงจำถูกครูบังคับให้สวมบทเป็นพระเจ้าตา <c oughs> แต่พี่แอนอยากห่มสบายหรือว่าชุดบัลเล่มากกว่านะครับ <c oughs> อันนี้หนูชื่นชมภาพนี้เคยเซฟเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือด้วยอชอบชอบอ่ะคนต่อไปค่ะเด็กหญิงใส่ชุดอนุบาลใบนิดหนึ่งเลยเป็นหนึ่งในสมาชิกวงโฟ,โฟอีฟทายกันไม่ยากเพราะ หน้าตาเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมความน่ารักเพิ่มทวีคูณเป็นความสวยนี่คือไอโฟอีฟน่ารักแต่เล็กเหมือนกันนะครับม,มาต่อกันที่อีกหนึ่งคนนะครับอาจจะเดายากสักนิดนึงว่าเอ๊ะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายลองเดาๆกันดูนะครับเด็กน้อยเสื้อเขียวคนนี้นะครับแก้มยุยย,ยหุ่นหน้าฟัดโตมาเป็นคุณปิงปองธงชัยอ้อันนี้ก็จำมั่มแต่เด็กได,กด้คุณแม่เลี้ยงดีคุณแม่เลี้ยงดีอีกคนสุดท้ายแล้วกันนะครับคนนี้ก็บอกเลยว่าหล่อ หลอแต่เด็กพอโตมาก็แบบว่าเปรี้ยวได้ใจมากดีเจอ,อ๋ง,งของเรานี่เองนะคะเป็นไงล่ะเออเนี่แก้มยุ้ยแต่เล็กเลยพี่อ๋องเออน่ารักมากๆขอบคุณเทศกาลต่างๆเลยแต่ว่ามีชาวแก๊งอยู่3คนจริงเหรอพี่กี้<อ>ใครอะลงโซเชียลเสร็จปุ๊บเนี่ยคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหล่อแต่เด็ก เขาพูดหลอดแต่เด็กหรือว่าเขาถามว่าพี่เขียนคิวด้วยอะไรนี่จะพูดอันต่อไปพี่จะพูดอันนี้อันต่อไปพี่ผมอันนี้ผมก่อนพี่น่ารักมากพี่คุณเป็นเด็กน่ารักมากรู้เลยว่าเป็นครอบครัวคนแบบคนจีน่ะใช่ครับเพราะว่าแบบเออเนี่ยเอาสีขาวก่อนขวามือกี่ขวบท่านนั้นอ่ะอันนั้นนะครับสี่ป่ะสี่สิบสองครับตอนนั้นตอนนั้นสี่สิบสองแล้วตอนนี้ไม่ร้อยกว่าแล้วหรือีง สี่ปีสองเดือนอ่ะสี่ปีสองเดือนข้างล่างแหละเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเด็กกว่านั้นตอนนั้นไปเที่ยวน่าจะซับฟิลเวอร์แต่ว่าไม่มีทรงอย่างแบตอนนั้นใครหนอรักเราเท่าชีวีคุณพ่อคุณแม่จะเอาโลกมาทําปากกาผมจำได้ในเพลงนั้นเลยส่วนมุมซ้ายทั้งหมดเลยคือประมาณขวบสองขวบเนาะพี่อุ๋นเนาะประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับพี่อามก็เป็นคนหนึ่งที่ยิ้มกว้างตั้งแต่เด็กเป็นคนโอเพ่นแบบแบบน่ารักมากเลยพี่อามส่วนคนนี้ใครอ่ะคุณไปถามฉันในไอจีระวังแฟนคลับฉันลุมตบคุณนะ พี่กี้อยากเห็นว่าจริงๆพี่กี้เขียนคิวด้วยอะไรอ่ะมีรูปมีรูปหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมตกใจเชื่อไหมว่าไม่เขียนคิวจริงเหรอพี่ตุกกี้และครอบครัวพี่ตุกกี้อ่ะน้มสกุลบุตรพมิวังสามหมอเนี่ยคิวดกทุกคนจริงอ,อันนี้พี่กันเฉยๆกันคิวเป็นรูปเป็นทรง<อ>แต่จริงแล้วเมื่อก่อนน่ะจนแบบเชื่อไหมว่างอนมากถ้าคนทักบอกว่าโตขึ้นจะเจ้าชู้เพราะ<ต>หัวคิ้วชนกันอ๋อคนโบราณเขาบอกว่าถ้าคิวหนาคิวชนกันจะเจ้าชู้ใช่โกรธมากเพราะว่าไม่ไม่ไม่เชื่อว่าจะเจ้าชู้อันเนี้ยอันเนี้ยพ ไล่ให้เลยไม่ต้องถามว่ากี่ขวบเจ็ดขวบใช่ไหมไล่ให้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยแต่เล็กนี่รูปนี้ห้โนน่ารักมากรูปนี้เป็นเด็กเด็กดุยางนะอ๋อเริ่มเล่นดนตรีน่ารัสิละใช่เด็กดุยางเนี่ยป .4 นะหยุดสูงตั้งแต่กี่ขวบพี่ตอบเลยไหมล่ะมีวสามเทอมหนึ่งหยุดแล้วมสามเทอมหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดทุกวันจนทุกวันนี้ก็ยังร้อยสี่สิบเจ็ดมาโตมาเป็นคนนี้ไงบ้าบ้าบอๆน่ารักน่าชังแต่เล็ก อีกหนึ่งคนน้องอามยิ้มกว้างนคนนี้บอกเลยว่าหลายคนที่ชอบมากเพราะว่าอะไรนะพ,พี่อามเขายิ้มจริงใจตั้งแต่เล็กอยู่แล้วจริงใจตั้งแต่เล็กแล้วก็สําคัญคืออามเ้าน่ารักไม่กล้เอาขึ้น <laughs> เอาพี่อุ่นพิกี้หนักๆหน่อยอํำกันได้ <c oughs> พี่อํำน่ารักอยู่แล้วงนั้นก็เว้นพี่อ่ำไว้คนหนึ่งใช่ะนะครับความน่ารักเกิดขึ้นกับวัยเด็กทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นผ้าขาวหยิบยื่นความขาวความใสความดีๆให้เขานะคะพอโตขึ้นมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีหรือว,ว่าตอนเด็กได้รับข้อ,ขอมูลการอบรมจากครอบครัวอย่างไรครับผม